สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Rail Fan นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูรถไฟกำจัดหิมะในประเทศญี่ปุ่นกันนะครับโดยในช่วงฤดูหนาวทางตอนบนของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกาะฮอกไกโดจะมีสภาพอากาศที่เลวร้ายมีหิมะที่ตกหนักจนถึงกระทั่งรถไฟไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งทาง JR ฮอกไกโดได้เปิดตัวรถไฟกำจัดหิมะที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทางรถไฟสาย JR ฮอกไกโดเนี่ยเมื่อเทียบกับ JR ทั้ง7สายเนี่ยสายฮอกไกโดจะมีการดำเนินงานที่ยากลำบากด้วยปัญหาเรื่องหิมะตกหนักแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีหิมะตกหนักแล้วก็รถไฟเนี่ยไม่สามารถเดินรถได้เป็นเวลาถึง1สัปดาห์โดยในหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับทาง JR ฮอกไกโดก็ได้มีการประกาศมาตรการรับมือนะครับโดยประการแรกก็คือการเพิ่มรถกำจัดหิมะซึ่งจะมีสีแดงและก็สีขาวดังรูปนะครับผมซึ่งตัวรถกำจัดหิมะที่ได้รับการปรับปรุงรุ่นใหม่เนี่ยจะสามารถกำจัดหิมะได้เป็น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมโดยเจ้ารถกำจัดหิมะคันนี้จะเริ่มทำงานที่สายชิโตเซะระหว่างเส้นทางซัปโปโรไปยังสนามบินนิวชิโตเซะนอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องและก็อุปกรณ์วัดปริมาณหิมะบนชานชาลาในสถานี20แห่งเพื่อให้มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณของหิมะนอกจากนี้ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หิมะตกหนักที่สุดนะครับทางรถไฟสายฮาโกดาเตะสายชิโตเซะแล้วก็สายกากุเอ็นโตชิจะหยุดให้บริการในช่วงเวลา5ทุ่มของทุกวันเสาร์เพื่อเพิ่มเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทำการกำจัดหิมะในตอนกลางคืนนะครับถ้าท่านใดไปเที่ยวฮอกไกโดในฤดูหนาวนี้นะครับก็อย่าลืมมองหาเจ้ารถกำจัดหิมะสีขาวแดงคันนี้เพราะว่าเจ้านี้นะครับก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการเดินทางที่ราบรื่นและปลอดภัยท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง Facebook Page JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ